เป็นบ้านที่ช้ามากมีแพ็กเกจดีๆมาฝากนะครับจาก TOT High Speed Internet นะครับเป็นรายเดียวที่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศไทยนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีโปรโมชั่นใหม่ออกมานะครับถูกมาก590บาทเอาไปเลยครับ590บาทต่อเดือนนะฮะสามารถใช้ได้ความเร็ว10เมกเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังเลือกรับสิทธิพิเศษฟรี Wi-Fi 50ชั่วโมงต่อเดือนหรือว่าโทรในท้องถิ่นของคุณนะครับฟรี50ครั้งต่อเดือนสมัครได้แล้วแต่วันนี้จนถึงปีหน้าเลยปีหน้าเนี่ยหมดเขตนะครับวันที่31มีนาคมปี2556ใครที่ใช้เน็ตของ TOT อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถไปอัพแพ็กเกจได้เปลี่ยนสปีดเป็นความเร็วแบบนี้ได้เลยนะครับโทรไปที่ call center ของเขานะครับ1100หรือว่าเว็บไซต์นะครับ tothighspeed.com หรือว่าไปที่ศูนย์บริการก็ได้นะฮะศูนย์บริการลูกค้า TOT ทั่วประเทศ TOT High Speed อินเทอร์เน็ตเท่าเทียมทั่วไทยท่องไปทั่วโลกนี่ท่องไปทั่วโลกเร็วจริงนะเน็ตเขาเร็วจริงจะได้ดูยูทูบยูทูบอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยแขกรับเชิญมาแล้วขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้เพราะว่าอะไรฮะมีคนเข้ามาดูแล้วมีคนก็มาดูในตัวตัวใช่คุณเล่าอะไรฮะเหมือนเราจ้าอ้อเหรอไม่ใช่อยู่ในตู้แล้วมีคนมาดูในสวนสัตว์นี่เหรอขอเชิญพบกับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่านะครับคุณเฟรมและคุณโปเต้จาก AF8คนดูหรือยังไงคนไหนเฟรมคนไหนโปเต้ฮะโปเต้ครับผมใช่เหรอไม่ใช่ครับผมจะบ้างจะเข้าใจเอออย่าไปแกล้งคนดูสิผมเฟรมครับผมครับผมโปเต้ครับครับกับทูแฟนเดเชียครับเอ้ยจากประเด็น SMS เมื่อกี้ที่เราถามคุณผู้ชมไปคนแบบไหนที่กำลังรอให้เขามาหาแบบกำลังอยู่ใน on the way อย่างเงี้ยมีไหมอ๋อให้ตอบอะไรแต่ผมคิดก่อนแป๊บนึงโอเคครับผมผมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของพรหมลิขิตละกันครับใครก็ได้ใครก็ได้โอ้โหแฟนคลับคิดเลยใครก็ได้เย็นของผมนะครับนี่นั่งอยู่นี่เลยครับแฟนเพลงทุกคนทีนึงเอาละวันนี้ที่เชิญสองท่านนี้มาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้กำลังมีโปรเจกต์พิเศษเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับชื่อโปรเจกต์อะไรฮะเดี๋ยวผมขอเล่าครับเชิญแล้วเชิญแล้วโซดานะโปรเจกต์นี้นะครับมีชื่อว่าโปรเจกต์ One Way Ticket ครับผมก็เป็นการรวมศิลปินที่เป็นนักร้องดนตรีของค่ายทูแฟนตาซีผมก็ประกอบไปด้วยผมเฟรมโปเต้แล้วก็พี่น้ำแข็งแล้วก็เบนจามินครับผมจาก F7 2คนนั้นแล้วพวกเรา F8 ครับอ๋อ2รุ่นรวมตัวกันนะฮะอันนี้เป็นอัลบั้มเลยหรือเปล่าเป็นโปรเจกต์ครับผมโปรเจกต์อัลบั้มยังไม่ออกเป็นเพลงไปก่อนใช่ๆจะมีซิงเกิลแต่ละคนปล่อยออกมาจะมีคนละซิงเกิลใช่มั้ยใช่แล้วครับก็ถ้าเผื่อกระแสดีหน่อยเนี่ยอาจจะมีเพลงรวมอะไรอย่างเงี้ยต่อมาจะมีคนร้องก็คนนี้อะไรอย่างงี้One Way Ticket One Way Ticket แล้วเอาใครมาดูแลเรื่องเพลงครับเนี่ยโอ้เราโชคดีมากครับเราได้พี่ปั้นกมลบุญเพียรผลครับเป็นโปรดิวเซอร์จากดิจิตอลครับนี่เขาโปรดิวให้ 25 Hours อย่างงี้ใช่นะมีรูปเลยครับพี่ปั้นอาจารย์ปั้นเราเองเป็นรูปอื่นฮะจารย์ดูอยู่นะโอ้พี่ปั้นนี่แบบทำให้ศิลปินดังๆหลายๆคนใช่ครับอันนี้คือเป็นการร่วมงานพี่ปั้นครั้งแรกหรือเปล่าครับใช่ใช่เป็นยังไงบ้างทำงานกับพี่เขาก็เคยได้ยินชื่อเสียงในนามมาของพี่ฟันอยู่แล้วครับผมเป็นแฟนเพลงใช่แล้วก็พอได้รู้ว่าจะได้ทำงานกับพี่ฟันก็ดีใจมากตื่นเต้นครับผมครับใช่ตอนแรกก็เฮ้ยกลัวนักเฮ้ยกลัวหรือเปล่าเออดูไหมอ่ะพอคุยกับพี่ฟันจริงๆโอ้ใจดีครับเฮียฮาครับสนุกสนานพี่ฟันนี่ดูแลทุกคนในโปรเจกต์นี้เลยใช่ครับทั้ง4ศิลปินเลยนะดีทำไมถึงชื่อ on the wayอะไรนะฮะอ๋อชื่อเพลงฮะ One Way One Way Ticket One Way Ticket ทำไมถึงชื่อ One Way Ticket One Way Ticket ก็มีความหมายว่าตัวเที่ยวเดียวใช่ครับก็One Way Ticket ก็จะมีแบบการโปรโมทการเชื่อมโยงการโปรโมทโปรเจกต์ผ่านหนังสั้นครับหนังสั้นเราโชคดีมากโปรเจกต์เราเนี่ยได้ไปถ่ายทำหนังสั้นหรือช็อตฟิล์มนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับโอ้ยใช่ครับ
น้ามันเกี่ยวกับการเดินทางก็ One Way Ticket นี่ก็คือตั๋วเที่ยวเดียวก็มันจะเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องของหนังแล้วก็เชื่อมโยงกับทุกๆคนว่าเป็นรูปแบบใช่ดนตรีกันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวประมาณนี้ดนตรีประมาณนั้นมีทั้งโปรเจกต์นี้มีทั้งเพลงมีทั้งหนังใช่ครับโอ้โหแล้วหนังนี่ใครเล่นอ่ะพวกเราก็เล่นเอง4คนถ่ายทำหรือยังครับถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยโอ้แล้วฉายยังยังครับกำลังตัดต่อยังตัดต่ออยู่แต่ว่าเพลงนี่ได้ฟังกันก่อนใช่ครับยาวนะเนี่ยโปรเจกต์ใหญ่นะแล้วทางฝั่งหนังเนี่ยเอาใครมาเป็นผู้กำกับก็ทีมมาร์เก็ตติ้งของเราเองครับผมใช่ที่ดูแลพวกเราครับครับคือเรื่องเป็นยังไงคะเล่าสปอยนิดนึงได้มั้ยหรือว่าได้เลยนะฮะต้องไปถ่ายทําถึงญี่ปุ่นด้วยนะจัดเลยคืออันนี้เรื่องประมาณว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับแล้วก็มีปมของแต่ละคนซึ่งใช่เราก็แต่ละคนเนี่ยก็ต้องเดินทางไปญี่ปุ่นแต่มีเรื่องราวอะไรที่แบบต้องอะไรเดินทางก็โอเคแล้วญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นทำไมไม่สั่งให้แม่นะใช่ก็จะมีเรื่องราวของแต่ละคนในแต่ละพาร์ทแล้วก็มารวมกันเป็นเรื่องเดียวประมาณนั้นครับคือในเรื่องคือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะมีบางคนที่รู้จักกันตามที่แบบตามก็จะทางใช่อันนี้ปล่อยให้ติดตามเอาดีกันนะไม่อยากสังเกตคาแรคเตอร์ในหนังนี่แบบเหมือนตัวจริงของเราไหมมีส่วนนะครับมีส่วนที่เหมือนแล้วก็มีส่วนที่ไม่เหมือนอาจจะเป็นอิงไปทางแบบเป็นหนังนิดนึงครับใช่ครับแล้วคือแต่ละคนก็คือเคยแสดงมาอยู่แล้วในบ้านอะไรอย่างนี้อ๋ออันนั้นในบ้านครับผมก็อันนี้เป็นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่แบบเป็นการทำงานเรื่องเกี่ยวกับการแสดงจริงๆจังๆครับเราสองคนเนี่ยปกติเล่นดนตรีช่วงแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงบ้างอะไรงี้ถ่ายตรงนั้นทำไมต้องถ่ายหลายรอบจังอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้สักพักกลางๆหลังๆปุ๊บรู้สึกว่าตัวเองสามารถแบบทำดีได้ดีขึ้นแสดงได้ดีขึ้นพัฒนาการที่ใช่ไหมอ้าวแต่ละคนเนี่ยครับบทบาทบุคลิกเป็นไงอย่างโปเต้เป็นยังไงฮะของผมมีบุคลิกเป็นไงเขาเรียกอะไรมีสโลแกนของแต่ละคนนะครับผมก็จะเป็นคุณชายพ่ายรักนะครับโอ้โหคุณชายพ่ายรักนะครับคุณชายแพ้รักแล้วของเพลงก็จะเป็นอะไรนะอะไรนะครับร้องสตาร์ภูธรร้องสตาร์ภูธรเป็นยังไงครับร้องสตาร์ภูธรเขาเรียกว่าเล่นดนตรีร็อกแล้วก็ชอบหมีภูฮะไม่ใช่ภูธรเลยชอบหมีภูเหมือนกันนะเป็นชาวร็อกที่อยู่ชาติเมืองเหรอครับเนี่ยภูธรก็จริงๆก็ในหนังครับผมก็มาจากต่างจังหวัดครับผมแล้วก็มีรุ่นพี่ที่พี่น้ำแข็งก็เป็นรุ่นพี่ที่แบบดูแลผมแล้วพี่น้ำแข็งคาแรคเตอร์พี่น้ำแข็งก็จะเป็นแบบชาวร็อกที่แบบร็อกเกอร์อะไรเงี้ยแบบว่า I don't like pop music อะไรประมาณนั้นร็อกเกอร์แล้วผมก็คอยตามเขาอย่างรู้ตัวอะไรเงี้ยครับที่แบบว่าเก่งรักเปรี้ยอะไรเงี้ยมีใช่ประมาณนั้นเสื้อน้ำก็เสื้ออะไรใช่มีเสื้อต้องห้ามตลอดเลยอย่าพออย่าเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าอีกคนนึงครับเป็นจามีนครับอันนี้ก็คือปรีกิเว่ครับคือสโลแกนเขาคือไม่รู้กูแนวเฮ้ยนี่ไม่รู้สุดท้ายไม่ไงเดี๋ยวคุณแม่ไม่รู้ฉันแนวอินดี้ใครจะยังไงไม่รู้ฉันขออยู่แบบของฉันอย่างนี้น่าดูนะคนก็ชั้นไคเตอร์จะแตกต่างชัดเจนจริงจริงตั้งใจกันมากครับผมอยากให้ทุกท่านติดตามจริงเมื่อไหร่ได้ดูประมาณปาร์ตี้หน้าไม่เกินลืมแล้วขับคุณแบบโอ้โหเลยนะรอมาถูกบ้างไหมคะเนี่ยตามแผนที่คิดไว้ก็น่าจะมาเดือนหน้าครับแต่ถ้าเกิดการตัดต่อสมบูรณ์ก็น่าจะได้ดูกันเดือนหน้าแต่ว่าถ้ามีอะไรประมาณนี้ก่อนแจ้งอีกทีหนังจะมีเพลงเข้าไปประกอบใช่ไหมคะอันนี้ต้องรอติดตามครับไม่บอกแล้วใช่ไหมถามที่ห้ามถามไม่รู้จริงๆเราไม่รู้จริงๆเรารอตัดก่อนไม่เป็นไรงั้นเรามาพูดถึงโปรเจกต์นี้ก่อนทางด้านเพลงนะครับได้ข่าวว่าคอนเซ็ปต์ของคุณเนี่ยใช้คำว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบสดใหม่ฉายไรและเกลียนเฮ้ยคือสดใหม่ใช้ไลน์เนี่ยพอจะเข้าใจได้ครับผมว่าแบบความสดใสแบบใช้ไลน์มันจะมูดประมาณไหนแต่ความเกลียนนี่มันคืออะไรครับที่มันอยู่ในโปรเจกต์เกลียนนะครับจริงๆเรา2คนเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าอีก2คนที่เหลือเขาก็เกลียนนิดนึงเราจะยกไปให้ฝั่งเพราะเขาไม่มาหรือเปล่าไม่มาครับผม
จริงหรือเปล่านี่คือเหตุผลจริงๆก็ความจริงเคลียร์ทุกคนแหละครับแต่ว่าคือมีความเปลี่ยนแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยบางคนก็จะแบบเปลี่ยนด้วยคำพูดคำจาหรือมุกอะไรแต่ละอย่างอะไรเงี้ยบางคนก็เปลี่ยนด้วยคาแรคเตอร์มันนะครับแล้วมันมาอยู่ในเพลงไหมความเปลี่ยนในเพลงเราพูดเราจริงจังนะครับในเพลงเราจริงจังครับผมตั้งใจทำมาแล้วก็แต่ถ้าเพลงที่พูดถึงความที่แบบมีความสนุกสนานความเคลียร์ความฮาก็จะมีเพลงหนึ่งนะครับของในโปรเจกต์ของคนหนึ่งครับแต่เรายังบอกไม่ได้ครับใช่ไหมมีความลับเยอะความลับเยอะมากเลยความลับเยอะจริงๆนะครับผมตอนนี้เนี่ยปล่อยมา2เพลงแล้วใช่ไหมใช่ครับเพลงแรกเป็นของใครฮะเพลงผมเองครับชื่อวันเดียววันเดียวกับวันเวทิเก็ตเป็นยังไงครับวันเดียวจริงๆนะครับชื่อเพลงจริงๆแล้วชื่อเพลงของแต่ละคนนะชื่อซิงเกิลของแต่ละคนก็จะมีความสอดคล้องกันกับชื่อโปรเจกต์มันเกี่ยวกับการเดินทางไหมคำว่าวันเดียวในเพลงจริงๆแล้วเราหยิบแค่คำว่าวันมาเพื่อทำให้มันน่าสนใจแต่ว่าเนื้อเพลงก็เป็นเพลงเศร้าอะไรเงี้ยใช่เนื้อเพลงแยกออกมาอีกทีครับเนื้อหาของเพลงคือเราเลิกกับเขาวันหนึ่งอะไรที่มันเศร้าเหมือนกับวันเดียวที่เราเลิกกับเขามันไม่ผ่านไปทีมันให้ความหมายประมาณว่าเวลาเดินช้าอะไรเงี้ยครับผมแบบเวลาคนที่มีความทุกข์เวลามันเดินช้าอะไรเงี้ยครับทำไมถึงแต่งเพลงที่เกี่ยวกับการอกหักครับมีประสบการณ์อกหักหรือเปล่าคะอ๋อจริงต้องย้อนไปถึงซิงเกิลแรกของผมนะครับก็เป็นเพลงเร็วเพลงสนุกอะไรเงี้ยพอซิงเกิลที่สองก็เลยคุยกับพี่โปรดิวเซอร์พี่ทีมมาร์เก็ตติ้งครับผมก็เลยน่าจะเป็นเพลงช้าอกหักแล้วผมก็มีการแชร์ประสบการณ์ในชีวิตนะฮะสมัยประถมอะว่าผมเคยอกหักโอ้โหย้อนไปเยอะเลยนะย้อนไปเยอะเลยพูดไปเฉยๆก็พี่ฟันตัวมนก็เลยหยิบประเด็นนี้ไปขยายความแต่งเป็นเพลงวันเดียวขึ้นมาแล้ววันต่อไปนี่เขากลับมาคบกันแล้วมั้ยวันต่อไปก็ละลายครับเอามีสิ่งหนึ่งที่บอกว่ามันอยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วก็ทุกคนจะมีอยู่ในทุกเพลงทุกซิงเกิลนั่นคือแบบภาพการ์ตูนใช่ครับเขาเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะการ์ตูนสไตล์นี้เรียกว่าการ์ตูนมังงะครับมังงะความจริงมันก็คือการ์ตูนที่เราซื้อกันเด็กอ่านพวกโดเรมอนพวกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ซ้ายเขาเรียกว่ามังงะใช่การ์ตูนญี่ปุ่นนะครับก็คือเรานำเอกลักษณ์ของการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมาใช้อย่างนี้เลยฮะเราใช้เหมือนแบบโปรโมทซิงเกิลของเราครับเป็นภาพแทนเพลงวันเดียวอันนั้นมันสื่อสารอะไรบ้างฮะนี่คือตัวคุณใช่ไหมใช่ครับเอ๊ะเปลี่ยนมาเยอะนะคะดูจากรูปนะครับผมไปเมืองอะไรนะที่ทวายไลท์อยู่ฮะแล้วคราวนี้ผมซีดฮะด้วยขาวนี่ผมเป็นแวมไพร์ฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนาฬิกามีประกอบด้วยนะฮะผมเป็นสาวครับผมมาโชว์แทนร้องผมนะยังไม่ชินเหรอฮะมันเกี่ยวกับที่เราไปถ่ายภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมในเอาสไตล์การ์ตูนญี่ปุ่นมามีส่วนครับมีส่วนครับก็คือภายในคืออันนี้เป็นแผ่นปักที่ค่ะเหมือนเป็นหนังสือทำมือครับแล้วก็เป็นการ์ตูนภายในจะมีเรื่องเล่าของแต่ละคนนี่นี่อีกหนึ่งเพลงอ่ะที่เพลงของผมนะฮะโอ้ก็เป็นเล่าของแต่ละคนเลยนี่ใครวาดนะครับอันนี้ได้ศิลปินอิสระจากเชียงใหม่ครับพี่อาร์ตครับก็มาวาดให้เป็นคนเจอไหมใช่อันนี้ทีมงานติดต่อมาคือเราไม่มีสิทธิ์ได้อ่านเลยนะคะการ์ตูนที่อยู่ข้างในอยากให้ได้อ่านนะครับอยากได้ครับต้องรอดูว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาให้ครับโอเคอันนี้คือเป็นเหมือนที่ส่งไปให้พี่ดีเจเปิดตามใช่ใช่ครับนะคะต้องไปอ่านอีกทีนึงใช่ไหมเปิดว่าดีเจก็ได้เปิดอ่านใช่แต่พี่ยังไม่ได้สงสัยแบบไม่ค่อยได้ไปจัดรายการเดี๋ยวเราไปค้นดูนี้ก็มีทั้ง4คนเลยป่ะที่ทยอยส่งจะเป็นรูปแบบนี้มาเลยใช่ครับใช่ก็จะมีเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันโอ้เอามาอ่านต่อกัน4เล่มใช่ครับน่าสนใจน่าสนใจนะอ่ะกำลังคุยกันสนุกเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอเบรกสักครู่นึงกลับมาช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะส่ง SMS เข้ามาได้นะครับสำหรับประเด็นของเราคนแบบไหนที่คุณกำลังรอให้เดินทางมาหานะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงนี้ด้วยนะครับ TOT High Speed Internet เท่าเทียมทั่วไทยท่องไปทั่วโลกเดี๋ยวกันสักครู่หนึ่ง TOT